ึกการแข่งขันมวยไทยวิถีถิ่นไทยครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมในการแข่งขันโมโต GP OR Thailand กลางปีในครั้งนี้ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจังหวัดบุรีรัมย์ครับซึ่งการแข่งขันก็ได้รับเกียรติจากดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมารับชมกันอย่างคึกคักทีเดียวครับแม่บรรยากาศนี่ถือว่าคึกคักมากเลยครับโดยการแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมด9คู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าไฮไลท์ไปอยู่ที่รุ่นน้ำหนัก145ปอนด์เป็นการเจอกันระหว่างตะเภาแก้วสิงห์มาวินในมุมน้ำเงินนะครับพบกับอเล็กซ์จิตเมืองนนท์นักมวยจากประเทศอิตาลีในมุมแดงครับเห็นนามสกุลจิตเมืองนนท์นี่แต่เป็นอิตาเลียนนะฮะเนี่ยฮะเพราะว่าก็มาฝึกมวยไทยที่บ้านเราอ่ะถูกต้องเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกที่2ครับตะเภาแก้วเนี่ยใช้ท่าตัวเองถนัดอย่างการตีเข่าวงในครับใส่อเล็กซ์สิฮะแม่เนี่ยฮะงัดศิลปะแม่ไม้มวยไทยออกมาชุดใหญ่เลยเนี่ยฮะคือถนัดอ่ะตะเภาแก้วอ่ะโดยเฉพาะการตีเข่าวงในเนี่ยเออแล้วบางทีนักชกต่างชาติเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่นิ่งพอนะโอ้บางทีเจอเข้าไปนี่เอาไม่อยู่นะสุดท้ายเป็นตะเภาแก้วนะครับที่สามารถเอาชนะน็อกไปได้ในการชกครั้งนี้ครับโดยหลังจบการชกเนี่ยตะเภาแก้วสิงห์มาวินก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการชกวันนี้ต้องขอบคุณในรายการแข่งขัน MotoGP OR Thailand กลางปีในครั้งนี้ครับที่จัดเวทีนี้ขึ้นมาเพราะการชนะครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดสำหรับตัวเขาเองครับไปฟังเสียงของตะเภาแก้วสิงห์มาวินกันครับเขารู้สึกดีใจมากนะครับที่วันนี้ได้นำชัยชนะกลับไปค่ายครับใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็แพ้มา2ไฟแล้วครับก็ขอขอบคุณรายการMotoGP นะครับที่ให้ผมได้มาต่อยในรายการใหญ่ซึ่งแบบพร้อมกับการแข่งรถระดับโลกด้วยนะครับก็ถือเป็นรายการที่สุดยอดและยิ่งใหญ่ด้วยครับยังครับเพราะเนื่องจากเก็บตัวไม่ได้ออกไปไหนเลยครับพรุ่งนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปดูแข่งรถครับแม่ฟังบทสัมภาษณ์แล้วตะเภาแก้วนี่เสียงดูนิ่มๆนะแต่ดูจากไฮไลท์แล้วเนี่ยดูเหลือเกินดูเหลือเกินนะฮะเอาสำหรับการแข่งขัน MotoGP OR Thailand กลางปี2023นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับยังไงก็ตามรุ้นตามเชียร์นักบิดไทยแล้วก็ชมลีลานักบิดระดับโลกนอกเหนือจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวก็แน่นอนเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะแล้วก็รวมไปถึงคืนนี้เลยเราก็จะมีบรรยากาศมาฝากกันแน่นอนครับซึ่งก็เราก็เป็นสนามที่มีกิจกรรมด้านนอกนี่เยอะมากนะครับไม่ใช่แค่ไปดูรถแข่งอย่างเดียวนะครับไปบุรีรัมย์ได้เที่ยวด้วยแล้ววันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่รถแข่งนะครับฟุตบอลไงฮะใช่บิ๊กแมตช์ต่อนะฮะเอ๊ะเราไปทันไหมเนี่ยแมคุ้มเลยนะฮะเดี๋ยวจบข่าวกี่โมงเนี่ยทันไหมคือเราอาจจะไปทันแต่ว่าไม่น่าจะมีตั๋วให้เราเข้าแล้วเพราะว่าคนน่าจะเต็มนะฮะโอ้โหแล้วก็ที่พักด้วยนะใช่แต่จริงๆถ้าใครแพลนดีๆนะครับมันได้ครบเลยนะคือไปตั้งแต่วันเสาร์ก็ได้นะนะจากนั้นเนี่ยดู MotoGP Moto2 Moto3 จากนั้นต่อด้วยการดูบอลคือมันแทบจะเป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริงแล้วก็พรุ่งนี้กลับใช่แล้วที่ทำงานว่าไงพรุ่งนี้กลับก็กลับสายอาจจะกลับดึกก็ตื่นสายก็ต้องวางแผนกันหน่อยถูกต้องนะครับ